Artificial Malaria นะคะวันนี้ครูจะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าพี่ดีนาณปัจจุบันนะคะเป็นรองมิสแกรนด์ของกรุงเทพเลยนะคะลูกนอกจากพี่ก็จะสวยแล้วลูกเห็นไหมก็ยังมีความสามารถด้วยคือณปัจจุบันที่เราทราบนะคะเด็กๆลูกสวยด้วยก็เก่งด้วยวันนี้พี่ดีนาจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรแล้วก่อนที่พี่ดีนาจะได้ภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ดีนาเนี่ยเก่งมาเลยหรือเปล่าหรือทำยังไงเนี่ยถึงภาษาอังกฤษดีขึ้นออกเสียงได้ดีขึ้นเดี๋ยวรบกวนพี่นาแชร์ได้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นไม่ได้เป็นลูกครึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าก็คือไทยแท้เลยแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานของภาษาอังกฤษมาก่อนก็พอได้รู้จักกับครูมาเรียนะคะก็จะฝึกจากการร้องเพลงซึ่ง1ได้ความสามารถติดตัวและ2ได้สำเนียงแล้วการร้องเพลงเนี่ยมันจะฝึกเป็นการแบบมันจะมีประโยคสั้นๆเด็กๆที่แบบเด็กๆชอบเขาเรียกว่าเป็นวลีภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็จะจำได้แล้วก็ค่ะคือก็ฝึกแบบนี้เรื่อยๆอ่านแล้วก็ท่องจำซึ่งการที่เฟนได้ไปประกวดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีคอนเนคชั่นต่างๆที่เฟนต้องใช้ทางด้านภาษาอยู่แล้วแล้วมันก็ช่วยส่งเสริมตัวเราแล้วเด็กนี้ก็คือเป็นใหม่แล้วเป็น 4.0 แล้วใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆตอนนี้หนูก็ยังไม่หยุดฝึกก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดเด็กๆจะเจออยากเรียนรู้กับพี่ดีนาอยากเรียนกับคุณครูมาเรียนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะมาสมัครคอร์สเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะใช่ค่ะโอเคสุดท้ายนี้ goodbye ขอบคุณค่ะ